สวัสดีครับทุกคนอยู่กับต้าโอไซเลอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำครับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวธรรมชาตินะครับสำหรับใครครับที่ชื่นชอบการกางเต็นท์นะครับแล้วก็อยากจะดื่มด่ำกับธรรมชาตินะครับตื่นเช้ามาได้ชมทะเลหมอกอะไรประมาณนี้ผมก็แนะนำที่นี่เป็นอีกที่นึงนะครับก็คือพอสำเภาแคมปิ้งนะครับเรายังสามารถนะครับขับรถเข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นเขื่อนราชประภานะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปล่องเรือล่องแพได้นะครับสำหรับนะครับระยะทางการเดินทางก็สำหรับผมก็เดินทางมาจากตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็ใช้เวลาเพียงไม่เกิน50นาทีครับนี่ก็กางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พระอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วก็เดี๋ยววันเนี้ยเราก็จะแคมปิ้งที่นี่แล้วก็สำหรับพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับผมก็จะพาทุกคนครับไปที่เขื่อนราชประภานะครับผมนอกจากลานกางเต็นท์นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้จะกางเต็นท์ยังมีฟิลให้พักแบบเป็นห้องพักแบบด้านหลังนะครับก็ตื่นมาก็ทะเลหมอกอยู่ด้านหน้าแล้วก็บรรยากาศดีมากครับตับมือนี้นะครับก็บรรยากาศอย่างนี้นะฮะเราก็จะจับชาบูนะครับผมวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่คาเฟ่ด้านบนนะครับแล้วก็ไปต่อที่เขื่อนราชประภานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศที่เขื่อนราชประภานะครับจริงๆไม่ได้ไกลมากนะครับถ้ามองไปด้านหลังนะครับเราจะมองเห็นตัวเขื่อนเลยครับจากตรงนี้วันนี้เราก็ถึงเขื่อนราชประภานะครับบรรยากาศด้านในก็ค่อนข้างจะร่มรื่นหน่อยครับเพราะว่าก็จะเป็นตัวเขื่อนแล้วก็จะมีสวนสาธารณะนะครับมีคาเฟ่นะครับด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีท่าเรือนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปนะครับใช้บริการได้ก็จะล่องเรือท่องเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่สนใจพักที่พักนะครับพอสำเภาแคมปิ้งก็ดูรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ